สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat Fight ครับวันนี้ผมก๊อฟ Cat Fight ครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการทำให้ Google Chrome ทำงานเร็วขึ้นนะครับสำหรับคนที่ใช้งาน Google Chrome อยู่แล้วพบปัญหาว่าเอ๊ะเราใช้ไปสักพักเนี่ยนะครับเจอปัญหาว่าทำไม Google Chrome เนี่ยทำงานได้ช้าลงนะครับแล้วอยากให้มันทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งขั้นตอนในการตั้งค่านั้นมีเทคนิคด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าเทคนิคตรงนี้ทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูเทคนิคนะครับวิธีการทำให้ Google Chrome ทำงานเร็วขึ้นนะครับสำหรับใครที่ใช้งาน Google Chrome อยู่แล้วรู้สึกว่าใช้งานไปสักพักแล้วมันช้านะครับโหลดหน้าเว็บช้าเปิดหน้าเว็บมันช้านะครับลองนำเทคนิคของพี่ก๊อฟนะครับไปใช้งานดูนะครับเชื่อว่าจะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับพี่ก๊อฟจะแนะนำทั้งหมด7เทคนิคนะครับเทคนิคแรกครับปิดแอปเบื้องหลังครับปิดแอปเบื้องหลังนะครับวิธีการก็คือให้เข้ามาที่ Google Chrome ของเรานะครับเปิดหน้า Google Chrome นะครับจากนั้นนะครับก็เข้ามาที่จุด3จุดด้านบนนะครับก็คือการกำหนดค่าและควบคุม Google Chrome ครับกำหนดค่าและควบคุม Google Chrome นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นมาที่การตั้งค่าครับการตั้งค่านะครับกดเข้าไปครับพอเข้ามานะครับให้เรามาที่หัวข้อระบบครับระบบนะครับระบบตรงนี้นะครับที่เป็นลูกประแจนะครับกดเข้าไปครับเรามาที่หัวข้อนี้ครับเรียกใช้แอปพลิเคชันเบื้องหลังต่อไปเมื่อ Google Chrome ถูกปิดนะครับอันเนี้ยนะครับแนะนำว่าให้ปิดนะครับให้ปิดนะครับถ้าเกิดกรณีที่เราต้องการให้เปิดใช้งานได้หน้าเว็บเร็วขึ้นนะครับปิดตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะบางทีเนี่ยนะครับไปเกิดการเปิดใช้งานแอปเบื้องหลังนะครับกลายเป็นว่าบางทีเราต้องการปิดแอปพวกนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่ามันยังรันอยู่มันก็ทำให้กินเรื่องของทรัพยากรของเราด้วยแล้วก็กินเรื่องของ performance ของเครื่องด้วยนะครับอันนี้ทำให้เราใช้งาน Google Chrome ได้ช้าลงนะครับอันนี้ปิดได้ครับยกเว้นถ้าเกิดกรณีที่คุณต้องการมีแอปพลิเคชันที่ต้องการให้รันเบื้องหลังคุณอาจจะต้องเปิดไว้นะแต่อันเนี้ยถ้าเกิดแนะนำว่าใช้งานมาตรฐานพื้นฐานเนี่ยปิดได้เลยนะครับต่อมานะครับเทคนิคที่2ก็คือปิดส่วนขยายครับปิดส่วนขยายอันนี้ก็ส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับให้มาที่หัวข้อส่วนขยายครับส่วนขยายให้กดเข้าไปเลยครับนะครับพอแตะเข้ามาปุ๊บนะครับเราจะพบหน้าตาตรงนี้นะครับคือส่วนขยายที่เราใช้งานทั้งหมดนะครับมีอะไรบ้างที่เราใช้มีอะไรบ้างที่เราไม่ใช้อันไหนที่เราไม่ใช้นะครับนะครับให้นำออกครับให้นำออกนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกได้ก็คืออย่างสมมติว่าพี่ก๊อฟไม่ใช้แปลภาษาพี่ก๊อฟก็กดนำออกนะครับนำออกเลยพี่ก๊อฟไม่ใช้ Google Sheet ออนไลน์พี่ก๊อฟก็กดนำออกนะครับอันนี้สามารถนำออกได้นะครับนี่คือขั้นตอนง่ายๆครับอันที่2ก็คือไม่ใช้ส่วนขยายอะไรนำออกครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราติดตั้งโปรแกรมอย่างเช่น Adobe อย่างเงี้ยเราติดตั้งให้ปุ๊บเราไม่ใช้นะครับเราก็นำออกได้นะครับบางครั้งเราติดตั้งโปรแกรมบางอย่างไปนะครับมันจะมีการติดตั้งส่วนขยายเพิ่มเติมให้เรานะครับโดยที่เราไม่ต้องการนะครับเราก็มาลบออกได้นะครับนี่คือการตั้งค่าอันที่2ครับคือลบส่วนขยายนะครับมาส่วนที่3ครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันลบแคชและประวัติการท่องเว็บครับลบแคชและประวัติการท่องเว็บนะครับให้เราปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับกลับมาที่หน้าการตั้งค่านะครับแล้วเข้ามาที่หัวข้อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่เป็นรูปโลกเนี่ยนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นจะเจอคำว่าล้างข้อมูลการท่องเว็บครับล้างข้อมูลการท่องเว็บตรงนี้แหละครับเป็นแคชที่เราควรจะต้องล้างนะครับก็คือถ้าเรามีการเข้าเว็บบ่อยเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลประวัติการใช้งานเราอยู่นะครับซึ่งมันทำให้ performance ของ Google Chrome เนี่ยทำงานหนักขึ้นนะครับก็คือเก็บข้อมูลไว้นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับเราเลือกเลยครับว่าเราจะล้างอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นประวัติการเข้าดูนะครับคุกกี้อันนี้น่าแนะนำเลยครับให้ลบออกไปนะครับแล้วก็รูปที่เป็นแคชของเว็บไซต์นะครับลบได้นะครับนี่เป็นการลบข้อมูลพื้นฐานนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการลบข้อมูลมากกว่านั้นนะครับให้มาที่ขั้นสูงครับขั้นสูงเนี่ยครับก็จะมีการเพิ่มขึ้นมาในส่วนของอะไรครับข้อมูลแบบฟอร์มอัตโนมัตินะครับแล้วการตั้งค่าเว็บนะครับแล้วก็ข้อมูลแอปโฮสต์นะครับอันนี้ก็คือพวกร้านค้าออนไลน์นะครับต้องการลบไหมนะครับซึ่งเราสามารถลบได้นะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือรหัสผ่านอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราต้องการล้างรหัสผ่านทิ้งเลยนะครับเราก็สามารถเลือกได้แต่พี่ก๊อฟไม่แนะนำนะบางคนไม่รู้รหัสผ่านเนี่ยนะครับคือให้มันบันทึกไว้แล้วเกิดไปติ๊กมันแล้วมันลบทั้งหมดเนี่ยมันต้องเสียเวลามานั่งจำรหัสผ่านใหม่นะต้องมากรอกรหัสผ่านใหม่อันนี้ไม่ได้แนะนำแต่ถ้าเกิดต้องการล้างก็ทำได้นะครับอันนี้นะครับพี่ก๊อฟแนะนำให้ลบพื้นฐานก่อนนะครับมาเพิ่มเติมนะครับพื้นฐานเนี่ยเราสามารถเลือกระยะเวลาได้นะครับก็คือหมายว่าตั้งแต่ต้นเลยลบตั้งแต่ทั้งหมดเลยนะครับหรือ4สัปดาห์ที่ผ่านมา7วันที่ผ่านมาหรือ24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราสามารถเลือกได้นะครับอาจจะเลือก4สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือประมาณ1เดือนนะครับแล้วก็กดล้างข้อมูลตรงนี้ทิ้งนะครับเพื่อเคลียร์พื้นที่ขยะที่ไม่จะเป็นออกไปครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราหมั่นมาลบตรงนี้นะครับจะช่วยทำให้ Google Chrome ของเราทำงานเร็วขึ้นนะครับลบเรียบร้อยครับรับทราบนะครับอันนี้คืออันที่3คือลบแคชและประวัติการท่องเว็บนะครับมาที่หัวข้อที่4ครับเปิดใช้งานโหลดเว็บล่วงหน้านะครับเป็นอีก1ฟังก์ชันที่จะช่วยให้เราใช้งานได้เร็วขึ้นนะครับขั้นตอนก็คือให้เข้ามาที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะครับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยนะครับจากนั้นนะครับมาที่หัวข้อคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์ครับคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์กดเข้าไปครับ
เลื่อนลงมาครับจะเจอหัวข้อนี้ครับโหลดหน้าเว็บล่วงหน้าครับโหลดหน้าเว็บล่วงหน้ากดเข้าไปครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นปกติจะเป็นมาตรฐานนะครับตรงนี้นะครับบางคนจะเป็นมาตรฐานของพี่ก๊อฟเนี่ยตั้งค่าโหลดล่วงหน้าเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถเลือกได้นะครับให้เปิดเลยครับตรงนี้2อันนะครับสามารถเลือกได้อาจจะเป็นมาตรฐานก่อนก็ได้คือจะเปิดในตัวของฟังก์ชันโหลดหน้าเพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยครับก็คือสามารถตั้งค่าได้อันนี้แนะนำให้เปิดนะครับบางคนไปปิดไว้นะครับหรืออาจจะยังไม่รู้นะครับก็สามารถไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้จะช่วยทำให้ Google Chrome ทำงานเร็วขึ้นนะอันนี้นะครับมาต่อที่หัวข้อที่5ครับเปิดโหมดประหยัดหน่วยความจำนะครับก็คือเปิดใช้งานฟังก์ชันการประหยัดหน่วยความจำนะครับอันนี้จะช่วยได้นะครับก็ให้เรามาที่หัวข้อประสิทธิภาพครับยังอยู่ในหน้าการตั้งค่านะก็คือการเข้าไปที่หัวข้อการตั้งค่านะครับประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มาที่หัวข้อเนี่ยครับการประหยัดหน่วยความจำอันนี้อยากแนะนำให้เปิดนะครับเพราะว่า Google Chrome เองเนี่ยออกแบบโหมดนี้ขึ้นมานะครับก็แนะนำเลยครับเปิดโหมดนี้ใช้งานนะครับ Google Chrome เนี่ยจะเพิ่มหน่วยความจำจากแท็บที่ไม่ได้ใช้งานเนี่ยทำให้แท็บที่ใช้งานอยู่นะครับหรือแอปพลิเคชันอยู่ของคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เขาแนะนำเลยว่าให้เปิดโหมดนี้นะก็คือเปิดโหมดการประหยัดหน่วยความจำนะครับแนะนำให้เปิดนะครับอันที่5นะครับมาอันที่6ครับอันที่6ก็คือยังอยู่ในหน้าการตั้งค่านะครับจริงๆเปิดหน้าเดียวเนี่ยทำได้หมดเลยนะก็คือมาที่หัวข้อการอัปเดต Google Chrome ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดครับก็คือเปิดเข้ามาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่หัวข้อเกี่ยวกับ Chrome ครับเกี่ยวกับ Chrome นะครับกดเข้าไปครับจากนั้นนะครับก็ให้เช็คเลยครับว่าเป็นอัปเดตล่าสุดหรือยังถ้ายังก็กดอัปเดตครับอันนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับในหัวข้อที่6นะครับเพราะว่าการอัปเดต Google Chrome เนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องบั๊กข้อมูลต่างๆที่มันมีปัญหาเวลาเราใช้งานนะครับอย่างเช่นเรื่องบั๊กของตัวประสิทธิภาพในการใช้งานกับพวกฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับการใช้งานในเรื่องของตัวส่วนขยายส่วนการใช้งานในเรื่องเครื่องมือทูต่างๆนะครับแนะนำให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับเมื่อเราอัปเดต Google Chrome เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับจะใช้ในเทคนิคต่อไปได้ครับก็คือเทคนิคที่7นะครับก็คือการเปิดฟีเจอร์ Pre-render นะครับ Pre-render พี่ก๊อฟแนะนำในส่วนของชุดคำสั่งไว้ด้านล่างนะครับชุดคำสั่งไว้ด้านล่างนะครับจะเห็นเลยครับว่าพี่ก๊อฟเขียนว่าเปิดฟีเจอร์ Pre-render นะครับซึ่งต้องบอกว่าในเวอร์ชันที่เราอัปเดตล่าสุดเนี่ยครับจะใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับให้เราพิมพ์ตรงนี้ครับนะครับพิมพ์ตรงนี้หรือ copy ก็ได้ครับ copy ไปเลยนะครับแล้วก็ไปวางในช่องนะครับ URL ของบนแล้วครับเราไปวางนะครับวางได้เลยนะครับแล้วก็กด enter พอเรากด enter เข้ามาเนี่ยก็จะเจอหน้านี้นะครับก็ให้เราก๊อปนะครับคำว่า pre-render นะครับเนี่ยลงไปนะครับเราจะเจอ2หัวข้อนี้ครับปกติมันจะเป็น default ให้เราเปลี่ยนเป็น enable ครับเป็น enable นะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยครับปึ๊บนะครับเราก็จะสามารถเปิดมาได้แล้วพอเปิดมาแล้วนะครับจะให้สังเกตเลยครับว่าการทำงานนี้นะครับจะทำงานได้ดีขึ้นเพราะเทคนิคนี้นะครับต้องขอบคุณทางในส่วนของตัว IT 24ชั่วโมงนะครับเขามีการแนะนำมานะครับเพราะว่าฟีเจอร์ใหม่ตัวนี้นะครับว่าสามารถเปิดใช้งานได้พี่ก๊อฟก็ไปอ่านบทความนี้นะครับเราสามารถไปอ่านบทความตรงนี้ได้นะครับพี่ก๊อฟทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับไปอ่านบทความเพิ่มเติมว่าเขาแนะนำว่าถ้าเกิดเราเปิดฟีเจอร์นี้นะครับจะช่วยให้ทำงานโหลดเว็บได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ลดการทำงานของ CPU ได้ด้วยนะครับและนี่ก็คือ7เทคนิคนะครับที่พี่ก๊อฟแนะนำว่าถ้าเกิดเราใช้งานตั้งค่าทั้งหมด7เทคนิคนี้นะครับจะทำให้ Google Chrome ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับแล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจหรืออยากสนับสนุนคลิปดีๆแบบนี้นะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาคลิปต่อไปนะครับหรือจะกดติดตามนะครับกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat Fight ครับ